ีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะในรายการที่นี่นครระยองนะคะในวันนี้ค่ะเบียร์พาคุณผู้ชมนั้นมาพบกับการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครระยองกันค่ะซึ่งก็มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันดังนี้ค่ะก็คือโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธารามค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองและโรงเรียนนครระยองวิทยาคมค่ะซึ่งในแต่ละที่นะคะนอกจากจะมีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะก็ยังมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในวันนี้นะคะเบียร์จะพาคุณผู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครระยองทั้ง6แห่งกันค่ะสำหรับโรงเรียนแรกนั้นเรามาเริ่มกันที่ท.2หรือโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองนั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2485ค่ะโดยนายทวีวานิชวรผลเป็นผู้รวบรวมเงินสร้างโรงเรียนและตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านปากคลองในวงเล็บทวีราชรังสรรค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2506รัฐบาลมีนโยบายให้เทศบาลเป็นผู้จัดการศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองจึงได้โอนไปสังกัดเทศบาลเมืองระยองตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2506จนถึงปัจจุบันค่ะพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองมีอาคารเรียนจำนวน2หลัง23ห้องเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองแห่งนี้นะคะจะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเบียร์ก็มานั่งอยู่กับท่านผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองนะคะท่านผอ.อารีแดงอุทัยนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้ดูแลเกี่ยวกับโครงการที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้ทำเสริมจากหลักสูตรนะคะท่านอาจารย์ลิขิตนะคะหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเนี่ยที่นอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไปที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแล้วเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยได้มีการเพิ่มเติมยังไงบ้างคะสำหรับเด็กๆในส่วนของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองเราก็มีโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเสริมจากหลักสูตรที่เราดำเนินการสอนนะคะค่ะจริงๆแล้วประชาธิปไตยในโรงเรียนเนี่ยมันจะเข้าไปในอยู่ในสาระสังคมค่ะนะคะแต่เรามาทำเสริมเพื่อให้เราต้องการจะปลูกฝังค่ะนะคะความรู้จากว่าประชาธิปไตยเนี่ยสามารถนำไปใช้ในสังคมได้อย่างดีนะคะเราจึงเห็นว่าปัจจุบันนี้ในสังคมมันมีปัญหามากมายเลยนะคะที่ว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักแต่ว่าสิทธิของตัวเองเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักหน้าที่เราก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เด็กเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเด็กเมื่อเขาเข้าสังคมเขาจะได้เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมนะคะเราก็เลยคิดว่าโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเนี่ยจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะเรามอบหมายให้อาจารย์ลิขิตเนี่ยซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านนี้อาจารย์ทำทุกปีแต่ว่าทำเป็นในลักษณะของสูตรในสาระการเรียนรู้เท่านั้นแต่ปีนี้เราอยากทำให้เต็มรูปแบบแล้วก็เด็กๆ เนี่ยตื่นตัวนะคะทางโรงเรียนเนี่ยได้ประสานกับท่านประธานสภา คุณประกิตปัทวีศรีสุธาประธานสภาเทศบาลนครระยองนะคะท่านมีความมุ่งมั่นที่ว่าเราเคยคุยกับท่านว่าเราทำตรงนี้ท่านบอกว่าดีเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ยังมาให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กๆว่าการที่เราจะทำลักษณะของสภานักเรียนก็อิงกับสภาเทศบาลได้ด้วยนะคะท่านก็มาให้คำแนะนำอย่างดีนะคะเด็กๆเกิดความมั่นใจแล้วได้รับความรู้มากมายจากคำแนะนำของท่านนะคะค่ะก็ถือว่ารูปแบบของการประชุมเนี่ยก็คือ
มีความคล้ายคลึงกับการประชุมสภาของเทศบาลนครระยองอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าได้รับคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยมาให้ความรู้กับเด็กๆด้วยแล้วมันทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยนะคะในลักษณะของสภาเขามีความมั่นใจพอเขาได้รับคำแนะนำเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าจะพูดหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยเกิดความมั่นใจที่จะทำในจุดนั้นนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเขากล้าที่จะแสดงออกจากคำแนะนำตรงนี้ค่ะมากขึ้นค่ะทีนี้เบียขอเรียนถามท่านอาจารย์ลิขิตในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยก็คือมีขั้นตอนการดำเนินงานยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้เริ่มต้นก็คือพอเราผมรับผิดชอบโครงการก็นำเสนอโครงการผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารโดยท่านผอ.ไปแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนได้ทราบว่าตอนนี้เรามีโครงการการทำงานกิจกรรมการเลือกตั้งแล้วก็จะทำงานในระบบสภานักเรียนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียนเองหลังจากนั้นก็รับสมัครพอสมัครเสร็จปั๊บก็ไปประสานงานกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองครับกกต.ระยองเพื่อไปขอความคิดเห็นนะครับขอความรู้ต่างๆท่านก็ให้คำแนะนำมาดีมากนะครับขอขอบคุณด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่าการเลือกตั้งอยากจะให้โรงเรียนทดลองให้มีการเลือกตั้งการลงคะแนนแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษนะครับโรงเรียนก็เห็นดีด้วยนะครับก็กำหนดวันเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเป็นวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เริ่มหาเสียงโดยมีคณะคุณครูทุกท่านในโรงเรียนเนี่ยคอยประคับประคองนะครับในเรื่องนโยบายการหาเสียงอะไรต่างๆเพื่อให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับวันที่19พอเราผ่านการเลือกตั้งมาเรียบร้อยโดยมีกกต.จังหวัดระยองมาช่วยนะครับหลังจากนั้น1เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็เริ่มมีการประชุมของสภานักเรียนนะครับตัวแทนที่ได้รับเลือกเข้ามาเนี่ยนะครับจะมีการคัดเลือกหรือมีการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อทำงานในระบบสภานักเรียนอีกขั้นหนึ่งก็มีการคัดเลือกประธานรองประธานแล้วก็เลขานุการหลังจากนั้นก็มีการประชุมสภานักเรียนเพื่อรวบรวมปัญหาข้อคิดเห็นแนวทางอะไรต่างๆในส่วนของนักเรียนเองนะครับพอออกมาประชุมเสร็จปั๊บก็จะมีประเด็นต่างๆที่นำเสนอให้กับผู้บริหารโรงเรียนกับคุณครูได้รับรู้ว่านักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างไรคิดเห็นอย่างไรต่างๆนะครับแล้วก็โรงเรียนก็แนะนำข้อคิดเห็นเหล่านั้นนะครับมาสู่ที่ประชุมของคณะครูเพื่อดำเนินการตอบสนองกับนักเรียนนะครับผมคิดว่าช่วงนี้ยังอยู่ในการเริ่มต้นอยู่ก็จะมีการทำให้โครงการนี้ดำเนินการต่อไปแล้วเพื่อให้นักเรียนนะครับมีตัวแทนซึ่งมีการทำงานในระบบดูแลกันเองผ่านรูปแบบสภานักเรียนนะครับคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์มากค่ะก็คือโครงการนี้เนี่ยก็เริ่มมาประมาณเกือบเทอมแล้วใช่ไหมคะเกือบหนึ่งเทอมการศึกษาเนี่ยช่วงแรกเลยที่มีการเริ่มโครงการเนี่ยเด็กๆให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนอะคะให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองตอนนี้เด็กเขาเห็นนะครับการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยคุณครูก็พยายามสื่อให้นักเรียนได้รับรู้ได้ว่าตอนนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นอย่างไรมันเชื่อมโยงกับนักเรียนกับผู้ปกครองกับการดำเนินชีวิตของเขาอย่างไรนะครับก็เพื่อให้เห็นว่าที่พ่อเราได้บอกว่ามันมีความจำเป็นไออนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าการอยู่รวมกันในระบอบประชาธิปไตยมันมีปัญหาเราก็ประเทศก็เดินอย่างลำบากเพราะฉะนั้นเราแก้ที่ถูกจุดก็คือเราเริ่มที่ตัวนักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาติให้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้องก่อนค่ะค่ะทีนี้สำหรับบทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่ได้รับเลือกเข้ามาทำมาร่วมโครงการในส่วนนี้เนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างคะบทบาทที่สำคัญก็คือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่างเพื่อนๆ นักเรียนเขากันเองกับทางโรงเรียนนะว่าเราจะอยู่กันในสังคมของโรงเรียนเนี่ยอย่างมีความสุขได้อย่างไรและมีการพัฒนานะครับโดยที่ว่าเราจะอยู่กันภายใต้กรอบที่เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะท่านผอ.สำหรับการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆนะคะในการมีความรักประชาธิปไตยแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะให้อยู่ได้อย่างมีความสุขใช่ใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่คิดโครงการดีๆแบบนี้มาสอนเยาวชนของเทศบาลนครระยองค่ะขอบคุณนะคะและสำหรับโรงเรียนสุดท้ายในตอนนี้เบียร์พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามหรือว่าท.3ค่ะซึ่งสำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามนั้นเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2511และขยายชั้นเรียนมาโดยตลอดจนกระทั่งปีการศึกษา2543จำนวนนักเรียนมากขึ้นจนเกิดความแออัดจึงใช้พื้นที่ของวัดโขดใต้คลายกังวลประมาณ5ไร่เศษอยู่ห่างที่เดิมประมาณ 1.8 กิโลเมตรในปีการศึกษา2545ย้ายนักเรียนชั้นป.5และป.6ไปเรียนที่วัดโขดใต้ในปีการศึกษา2551ย้ายนักเรียนชั้นป.4ไปเรียนที่วัดโขดใต้เพื่อรื้อถอนอาคาร1และ2ทำการก่อสร้างอาคาร7และ8และลานอเนกประสงค์ค่ะปีการศึกษา2552เทศบาลนครระยองจัดตั้งโรงเรียนนครระยองวิทยาคมโดยใช้อาคารเรียนวัดโขดใต้และในปีการศึกษา2553นักเรียนย้ายกลับมาเรียนณโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามแห่งนี้นะคะจะมีพื้นที่จำกัดค่ะแต่ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่าการจัดหลักสูตรบูรณาการนั้นก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียนอื่นเลยนะคะโดยในวันนี้ค่ะเบจะพาคุณผู้ชมนั้นมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามท่านผอ.สุภลักษณ์ตั้งกลชาญเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับท่านผอ.ด้านในกันเลยค่ะเบียร์พาคุณผู้ชมมาอยู่กับท่านผอ.สุภลักษณ์นะคะตั้งกลชาญค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะค่ะในส่วนของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทารามเนี่ยก็มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะคะท่านผอ.ทีนี้ในส่วนของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการจัดการเรียนการสอนตามแบบของหลักสูตรแล้วนอกเหนือจากหลักสูตรกำหนดเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะท่านผอ.ค่ะในปีนี้ในเรื่องของหลักสูตรเราพยายามเสริมขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในภาคของภาษาอังกฤษในเรื่องของข้อสอบในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ส่วนมากจะเน้นออกมาเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นถ้าถามว่าเราอยู่นิ่งเฉยคือใช้การเรียนการสอนในภาคปกติก็คงจะไม่ทันกับโลกปัจจุบันนี้นะคะเพราะนั้นตอนนี้ในโรงเรียนก็คือพยายามปรับปรุงวิธีการสอนก็คือนอกจากสอนภาคภาษาไทยปกติอยู่แล้วนะคะก็จะมาเสริมในภาคภาษาอังกฤษทุกระดับสายชั้นนะคะเราก็จะมีการคัดเลือกนักเรียนสอบถามความพร้อมของผู้ปกครองเพราะจะมีบางส่วนที่ผู้ปกครองจะต้องซื้อสื่อเพิ่มเติมจากสื่อปกติเพราะนั้นก็คือต้องเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่ผู้ปกครองต้องพร้อมที่จะออกนะคะก็เริ่มทั้งระบบเลยคือตั้งแต่น้องอนุบาล1เรื่อยไปจนกระทั่งถึงพี่ป.6เลยทีนี้ในเรื่องของการเสริมกิจกรรมนะคะกิจกรรมเสริมของโรงเรียนตอนนี้ที่เราคิดว่านะคะคิดว่ากำลังไปได้ดีก็จะเป็นเรื่องของ
ธนาคารนักเรียนตั้งชื่อให้เก๋ๆก็คือนักธุรกิจน้อยสู่ประชาคมอาเซียนนะคะความเป็นมาของกิจกรรมธนาคารนักเรียนนะคะเริ่มตั้งแต่ว่าเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแพลนแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับมูลนิธิซิตี้นะคะมาจัดตั้งธนาคารให้เรานะคะเริ่มด้วยการที่ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจตรงนี้มาอบรมนะคะมาอบรมแบ่งหน้าที่เรื่องของบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะมาลงให้โรงเรียนโรงเรียนเปิดดำเนินการจริงๆมาตั้งแต่ปีการศึกษา2555นะคะโดยที่ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือกับผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยมนะคะเผอแป๊บเดียวใน1ปีการศึกษายอดเงินฝากเป็นล้านนะคะเป็นล้านแล้วก็ทำให้เมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะแพลนแห่งประเทศไทยเขาก็คัดเลือกกิจกรรมของเราส่งเข้าประกวดนะคะส่งเข้าประกวดเพราะนั้นก็เป็น1ใน14ประเทศนะคะที่เข้ารอบที่1ไปแล้วนะคะแล้วก็เชิญนักเรียนของเรา2คนกับคุณครู1คนไปร่วมเขาเรียกอะไรประชุมสัมมนาที่ตุรกีนะคะไปมาเป็นสัปดาห์นะคะโดยที่ว่าเด็กทั้งเด็กทั้งครูเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเขารับผิดชอบให้เสร็จสรรพนะคะทีนี้เมื่อ1ปีผ่านมายอดเงินฝากค่อนข้างสูงแต่ถ้าถามว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูข้อมูลว่ายอดเงินฝากจำนวนมากที่เด็กเอามาฝากกับโรงเรียนเนี่ยมันมาได้ยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าผู้ปกครองพร้อมให้การสนับสนุนแต่มันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ของการตั้งธนาคารที่เราบอกว่าเราต้องการให้เด็กรู้จักการประหยัดแล้วก็หัดออมนะคะประกอบกับว่าท่านนายกมีนโยบายเมื่อต้นปีการศึกษาประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยมีการประชุมหัวหน้าส่วนงานแล้วก็ได้มอบหมายนโยบายว่าในส่วนของโรงเรียนน่าจะมีการจัดทำบัญชีรับจ่ายนะคะคือให้เด็กนักเรียนเนี่ยรู้จักการทำบัญชีรับจ่ายเพราะนั้นเด็กก็จะได้รู้ว่าอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อนะคะแล้วเหลือเงินบางส่วนแล้วเงินตรงนั้นเอาไปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มามองว่าถ้าเรามัวแต่ให้เด็กคิดว่ารายได้ของเขาคือมาจากการขอผู้ปกครองก็ดูกระไรอยู่นะคะแล้วก็ด้วยความแตกต่างของกลุ่มผู้ปกครองหรือของกลุ่มเด็กเนี่ยบางส่วนคือผู้ปกครองมีรายได้สูงเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องมองว่าถ้าเด็กที่เขาผู้ปกครองรายได้น้อยแต่เขาก็อยากออมเขาควรจะทำยังไงนะคะโรงเรียนก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นก็คือเราต้องฝึกหรือทำอะไรก็ได้ที่ให้เด็กเหล่านี้สามารถที่จะมีรายได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งไม่ใช่รายได้ที่จะต้องขอจากผู้ปกครองอาจจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่เขาสามารถทำได้เองนะคะแล้วมีรายได้เป็นของตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกศน.เนี่ยเขาก็คือจะมีทั้งวิทยากรที่ฝึกอาชีพอยู่แล้วแล้วก็มีงบประมาณในการสนับสนุนนะคะเขาก็มาช่วยฝึกทีนี้ฝึกลูกอย่างเดียวไม่พอก็คือฝึกผู้ปกครองด้วยเราก็จะได้เครือข่ายผู้ปกครองที่จะสามารถที่จะมาถ่ายทอดตรงนี้ให้ด้วยนะคะเพราะนั้นก็คือเราจะมีกลุ่มนักเรียนที่ฝึกทำอาชีพเล็กๆเหมาะสำหรับเขาอย่างเช่นการสานตะกร้าการทำน้ำยาล้างจานน้ำยาขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างจะเยอะตอนนี้มีอยู่เกือบ20ประเภทนะคะแล้วให้เขาตั้งกลุ่มคุณผู้ชมคะสำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธารามนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ทางเทศบาลนครระยองเนี่ยคอยกำกับดูแลอยู่นะคะแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหารของเทศบาลนครระยองรวมถึงผู้ปกครองนะคะที่ส่งบุตรหลานเนี่ยเข้ามาศึกษาที่ณที่โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธารามค่ะเพราะว่าก็มีกิจกรรมแล้วก็มีโครงการอื่นๆที่ปลูกฝังให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้จักการเมื่อเติบโตขึ้นไปแล้วเนี่ยจะรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากๆค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันค่ะการศึกษานะคะถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะสำหรับเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาตินะคะการได้รับการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษายังไม่ถือว่าพอเพียงที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่ดีนะคะดังนั้นค่ะเทศบาลนครระยองนะคะจึงไม่นิ่งนอนใจที่จะพัฒนาทุกด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและเป็นมาตรฐานเพื่อให้สังคมนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าเยาวชนที่จบจากโรงเรียนในสัง
ังกัดของเทศบาลนครระยองค่ะทุกคนนั้นจะเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไปค่ะในวันนี้ค่ะเบียร์มีเวลาพาคุณผู้ชมนั้นไปเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครระยองเพียงแค่2แห่งเท่านั้นนะคะในโอกาสหน้าค่ะเบียร์จะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครระยองที่เหลือค่ะในวันนี้นะคะเบียร์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ